ช่วงที่แล้วนะครับเราได้ทำความรู้จักนะครับกันอย่างลึกซึ้งกับภูหินร่องกล้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้น้องชนนท์พาไปเที่ยวในชุมชนกันต่อครับตามน้องชนนท์ไปกันเลยครับพี่ชนนท์ไปเที่ยวกันเถิดไปเที่ยวที่ไหนครับที่ไร่ครับแล้วไปด้วยรถคันนี้เหรอครับครับอ๋อเหรอครับผมเอ้าครูเทียนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือครูเทียนครับครูเทียนเป็นประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวชุมชนบ้านร่องกล้าครับผมจะพาเราเที่ยวในวันนี้ครับน้องชนนท์ครับมาบ้านร่องกล้าต้องบอกว่าของดีเยอะแยะมากมายเลยครับอากาศดีๆมาแล้วมีความสุขครับนอน1คืนอายุยืนเป็นหมื่นปีเลยโอ้โหเหรออย่างงี้มานอน2คืนก็ 20,000 ปีใช่ครับผมเอาวันนี้จะพาน้องชนนท์ไปเที่ยวไร่นี่ตาหน่วยรถอีโก้งพาเที่ยวสวัสดีครับนะอันนี้รถอะไรนะครับรถอีโก้งพาเที่ยวครับผมรถอีโก้งพาเที่ยวเปิดประทุนนะครับผมโอ้โหโอเคครับไปเลยครับให้ผมขึ้นตรงไหนครับเชิญข้างหน้าเลยครับอุ๊ยมาด้วยกันไหมมาเร็วโอเคส่วนพี่ปึ๊บขอโทษครับเฮ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อพี่เล้งครับพี่เล้งทำอะไรอยู่ครับกำลังแต่งใบสตรอเบอรี่อยู่ครับแต่งใบสตรอเบอรี่เหรอครับครับอันนี้คือสตรอเบอรี่ลอยฟ้าหรือเปล่าครับครับทำไมถึงต้องปลูกไว้แบบนี้ครับก็เราอยากทดลองครับเราอยากรู้ว่าไอ้ที่เราปลูกแบบลอยฟ้าหรือปลูกในดินเนี่ยอันไหนจะได้ผลผลิตเยอะกว่าอ๋อเหรอครับครับอันนี้เป็นสตรอเบอรี่พันธุ์อะไรครับพี่พันพระราชทาน80ครับพระราชทาน80นะครับแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับรสชาติเขาเป็นยังไงลูกใหญ่ไหมครับใหญ่ครับเพราะที่นี่มันจะหวานกว่าที่อื่นที่นี่หวานกว่าที่อื่นครับแล้วฮะชัวร์เหรอพี่ชัวร์ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาที่บ้านล่องกล้านะครับสามารถมาหาสตรอเบอรี่ลอยฟ้าทานได้นะครับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงหมดหน้าหนาวเลยครับน้องชนนท์ครับนี่พี่โอร่องกล้าเจ้าของสวนกาแฟตาหน่วยชื่อดังแห่งบ้านร่องกล้านะครับโอ้โหสวัสดีครับพี่โอครับพี่โอครับถ้าเกิดว่ามาที่บ้านร่องกล้ากาแฟนี่คือของขึ้นชื่อเลยป่ะครับค่ะใช่ค่ะกาแฟที่บ้านร่องกล้าอร่อยค่ะค่ะเป็นสายพันธุ์อะไรครับเป็นอาราบิก้าค่ะได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ค่ะช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวกาแฟนี่ต้องเป็นช่วงไหนครับตั้งแต่ธันวามกรากุมภาก็จะเก็บเป็นช่วงๆค่ะแต่เราจะเลือกเก็บเฉพาะที่มันสุกฉ่ำครับค่ะรสชาติจะหวานค่ะจริงๆกาแฟนี่เป็นผลไม้ใช่ค่ะใช่ครับวิธีการเก็บกาแฟนี่ลูกมันเป็นยังไงฮะอันนี้ต้องตรงนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะดูเนี่ยคือตอนแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นเขียวนี้ใช่ถูกไหมฮะเขียวเข้มแล้วก็เริ่มสีอ่อนแล้วก็ไปเริ่มออกแบบแดงแดงแล้วสุดท้ายมันจะเป็นแบบแดงม่วงค่ะม่วงเนี่ยอันนี้คือกินได้ยังฮะกินได้ลองดูค่ะหวานค่ะลองดูค่ะอันนี้กาแฟสดจริงๆจากสวนเลยหวานหวานค่ะมีเม็ดด้วยผมก็เคยกินกาแฟสดๆจากต้นเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยด้วยภูมิประเทศของภูหินล่องกล้าที่เป็นเทือกเขาสูงและอากาศเย็นตลอดทั้งปีจึงเหมาะแก่การทำเกษตรที่สูงซึ่งในแต่ละฤดูกาลที่นี่จะมีผลิตผลจากพืชผักเมืองหนาวผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านตลอดทั้งปีและนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราก็จะได้มีทั้งอาหารตาและอาหารท้องไว้คอยเสิร์ฟอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะครับตรงนี้ถ้ามันโตมาจะเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูหมดเลยเหรอครับดอกซากุระป่ะครับอ๋อเหรอดีเนาะครับเราเห็นดอกซากุระทุกปีเลยดิใช่โอ้น่าอิจฉาหุยครูเทียนครับที่นี่ดูคุ้นๆนะครับครับน้องชนนท์ที่นี่คือสถานที่ถ่ายทําละครลิขิตรักข้ามดวงดาวณเดชคุกิมิยะมาที่นี่แล้วครับน้องชนนท์ครับครับผมถึงว่ามันคุ้นๆครับผมครับผมสวยมากๆเลยครับมองไปนี่ตรงนี้นี่คือเห็นรอบเลยนะครับ360องศาโห
ภูเขาทะเลย่าที่สวยอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่ชื่อว่าภูขวางตะวันครับไหนๆก็มาเป็นสถานที่ถ่ายทำละครซะแล้วขอเป็นณเดชน์สักวันหนึ่งอะฮะโอ้โหน้องณเดชน์น้องชายณเดชน์ใช่ไหมเฮ้ยสามาราใจจังเย้คุณผู้ชมครับการที่ผมได้มาเยือนชุมชนบ้านร่องกล้าในครั้งนี้นะครับทำให้ผมสัมผัสได้ว่าการเวลานำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงจริงๆครับวันนี้ชุมชนบ้านร่องกล้าเป็นพื้นที่สีชมพูที่เต็มไปด้วยความสุขและก็รอยยิ้มของชาวบ้านที่พร้อมจะพัฒนาและก็บริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนนะครับและที่สำคัญชาวบ้านที่นี่พร้อมจะต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรีเสมอครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับเจอกันทริปหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบายท้องฟ้าจะกี่คุณเขาทะเลแผ่นน้ำรอให้เราได้ก้าวไปจะมีแต่รอยยิ้มวันที่สวยงามเป็นสุขใจขอบคุณน้องชนนท์มากเลยนะครับที่พาเราไปพบกับเรื่องราวต่างๆนะครับที่ชุมชนบ้านล่องก้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกที่สำคัญเก็บภาพสวยๆมาฝากพวกเราเพียบเลยครับเห็นแล้วอยากจะตามไปเส้นเดี๋ยวนี้เลย